บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกฎหมายน่ารู้กับวิทยุเสียงสันติครับพบกับผมทนายมูฮัมหมัดแจ็คถูกเหมาะครับวันนี้นะครับจริงๆแล้วรายการช่วงนี้มันก็จะอัดสักประมาณกลางๆเดือนกุมภานะเทปนี้นะแต่ว่าก็ขอย้อนกลับไปอยู่คดีนึงท่านทุกท่านคงจำได้แหละนะครับว่ามันจะมีคดีเมื่อต้นปีนะที่บอกว่าเป็นแก๊งเด็กวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นเลยนะครับอายุไม่เท่าไหร่เอง10กว่าเองนะครับเป็นแก๊งป่วนเมืองเลยเคยก่อคดีมาทำร้ายหลังกายทำให้เสียทรัพย์นะครับก่อคดีมาเยอะเลยแล้วก็ ล่าสุดก็ไปฆ่าคนตายนะครับที่เกิดที่อรัญญประเทศนะที่ก็บอกว่าเป็นคดีปักกบอ่ะใช่ไหมล่ะคดีปักกบจำกันได้เนาะที่เจอแบบแก๊งวัยรุ่นมากลัวแล้วก็มีภาพวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้แบบมันไปเตะปักกบนะครับแล้วก็จนสลบแล้วก็เอาร่างเนี่ยไปโยนทิ้งน้ำผลปรากฏว่าในเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับไปโยนทิ้งบ่อน้ำปุ๊บเนี่ยเหมือนกับว่าผู้สลบเนี่ยปักกบเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยผู้ตายเนี่ยเหมือนกับว่าจะยังไม่ตายไอ้พวกนี้ก็กระโดดลงไปในน้ำไปกด หัวนะครับแล้วก็ถึงแก่ความตายนะครับก็จับกันไปจับแพะบ้างอะไรบ้างนั่นก็ว่ากันไปนะครับพอมาถึงคดีนี้นะครับผมก็เลยพอดีไปอ่านหนังสือเจอพอดีนะครับไปอ่านตำราเจอพอดีเปิดไปเล่นๆมาเจอพอดีก็เห็นมันเหมือนกับเรื่องราวในคดีนี้นะก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับฎีกาที่985/46นะผมตั้งชื่อเล่นว่าฎีกาจับกดน้ำแล้วกัน นะครับจำเลยใช้แขนล็อกคอผู้เสียหายแล้วลากไปที่คูน้ำข้างถนนกดตัวผู้เสียหายลงไปในน้ำจนมิดศีรษะหมดสติและปอดอักเสบเนื่องจากสำลักน้ำทำให้ปอดสูญเสียสมรรถภาพของถุงลมไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้เป็นเวลา4สัปดาห์ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประมาณ1สัปดาห์ศาลฎีกาบอกงี้นะครับว่าการที่จำเลยเนี่ยกดหัวผู้เสียหาย ลงไปในน้ำจนหมดสตินะครับจำเลยย่อมเล็งเห็นผลว่าการกระทำของจำเลยเช่นเนี้ยอาจจะทำให้ผู้เสียหายถึงแก่ความตายได้ถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายแต่ในคดีเนี้ยมันผิดฐานพยายามฆ่าเพราะมันกดแล้วเขาไม่ตายนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไอ้คดีไอ้แก๊งเด็กจะพูดคำว่าอะไรดีไอ้แก๊งเด็กไม่ดีไม่อยากหลุดไอ้แก๊งเด็กไม่ดีไอ้แก๊งเด็กนรกใช้คำนี้ไอ้แก๊งเด็กนรกเนี่ยมันกดและเขาเสียชีวิตก็ต้องถือว่ามันมีเจตนาฆ่าแล้วก็ฆ่ากระทำการโดยสำเร็จด้วยถือว่าเจตนาเนี่ยบรรลุผลนะครับอ่ะฎีกาที่2 ฎีกาที่4091/2554นะผมตั้งชื่อฎีกาว่าฎีกาโยนลงน้ำนะแม้การเข้าไปทำร้ายผู้ตายในตอนแรกจำเลยที่1จะไม่ได้สมรู้ร่วมคิดกับสอเสือบอใบไม้คอควายหรือจำเลยที่2และจำเลยที่1คือพูดง่ายๆว่าจำเลยเนี่ยเข้าไปเตะผู้ตายเพียงครั้งเดียวเห็นมั้ยคล้ายๆเรื่องราวในคดีนี้เลยนะแสดงว่าจำเลยเนี่ยมีเพียงเจตนาทำร้ายผู้ตายนะครับแต่ว่าศาลบอกว่างี้จำเลยเนี่ยแม้จะเตะที่ผู้ตายเนี่ยเพียงครั้งเดียวซึ่งแสดงว่าจำเลยเนี่ยมีเพียงเจตนาทำร้ายผู้ตายก็ตามแต่เหตุการณ์ทำร้ายผู้ตายเนี่ยได้ยุติลงและขาดตอนไปแล้วการที่จำเลยที่1กับพวกก็คือจำเลยที่2และไอ้สอเสือไอ้บอใบไม้ไอ้คอควายเนี่ยนะร่วมกันลากผู้ตายซึ่งในขณะนั้นเนี่ยไม่ได้สติไปโยนลงแม่น้ำถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่นะครับ จำเลยที่1ย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการนำผู้ตายซึ่งอยู่ในสภาพที่หมดสติไปโยนทิ้งลงน้ำเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าคนที่หมดสติเนี่ยย่อมไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และในที่สุดเนี่ยผู้ที่หมดสติเนี่ยจะต้องจมน้ำตายถือได้ว่าจำเลยที่1มีเจตนาร่วมกับพวกนะครับเพื่อฆ่าผู้ตายเห็นไหมเนี่ยฎีกามันจะเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยถ้าว่ากันตามฎีกาแบบนี้นะและเรื่องราวมันเกิดแล้วเขาเรียกอะไรเรื่องราวมันสอดคล้องเรื่องราวในข้อที่จริงเนี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องราวในคำพิพากษาศาลฎีกา2คดีที่ยกมาเนี่ยนะไอ้พวกนี้ไม่รอดนะครับส่วนจะโทษเบาโทษหนักจะเป็นเด็กทำความผิดนั่นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันสู้คดีนะ
มันไม่รอดแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์